ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์สำหรับแม่หยัวซีรีส์ย้อนยุคที่พอออกฉายตอนที่5ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันซะแล้วโดยมีฉากวางยาสลบแมวดำนอนซึมอยู่กับพื้นทำท่าเหมือนจะขย้อนอะไรบางอย่างออกมาส่งผลให้สังคมรู้สึกไม่โอเคอย่างแรงที่ทีมงานเลือกใช้วิธีนี้และมองว่าเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงวันนี้ตัวแทนจากกรมปศุสัตว์เดินทางไปที่ตึกจิมเอ็มแกมมี่เพื่อยื่นหนังสือให้ต้นสังกัดออกมาชี้แจงในกรณีที่วางยาสลบแมวเพื่อถ่ายทำในซีรีส์อย่างละเอียดแม้ว่าก่อนหน้านี้ทางด้านสันสีแก้วหล่อพุ่มกับซีรีส์แม่หยัวได้ออกมาโพสต์คลิปที่แมวถูกวางยาสลบบอกว่าตอนนี้น้องอาการปลอดภัยแล้วยืนยันว่าตอนถ่ายทำมีการดูแลแมวอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญแต่สุดท้ายทางพุ่มกับต้องล็อกโปรไฟล์ Facebook เนื่องจากถูกคอมเมนต์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากนั้นช่องวัน31ได้ออกแถลงการโดยระบุว่าเราคำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของสัตว์เป็นสำคัญแมวที่นำมาถ่ายมาจากบริษัทโมเดลลิ่งสัตว์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการนำสัตว์มาร่วมถ่ายทำละครมากกว่า10ปีโดยเป็นผู้ดูแลแมวตลอดระยะเวลาการถ่ายทำในทุกขั้นตอนช่องวัน31รู้สึกเสียใจและขอโทษกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ทางช่องจะนำข้อชี้แนะกลับไปพิจารณาในการทำงานร่วมกับสัตว์และระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกโดยคนได้ตั้งคำถามขึ้นมาว่าแถลงการควรละเอียดมากกว่านี้เช่นดูแลอย่างไรใครคือผู้เชี่ยวชาญตลอด10ปีที่ผ่านมาเคยมีการวางยาสลบสัตว์ที่ใช้ในการแสดงหรือไม่และเรื่องราวนี้ลุกลามบานปลายไปถึงใหม่ดาวิกานักแสดงนำของซีรีส์โดยได้รีพอร์ตผลตรวจสุขภาพของน้องแมวบอกว่าปลอดภัยดีเราผู้เป็นทาสแมวเห็นแล้วก็โล่งอกจากนั้นใหม่ได้โพสต์อีกว่าใหม่รอให้ทางผู้ใหญ่ออกมาพูดเพราะใหม่ไม่รู้รายละเอียดในการถ่ายทำมีหลายคนต้องการให้ใหม่ออกมาแสดงความเห็นก็เข้าใจคนที่ติดตามใหม่น่าจะรู้มาโดยตลอดว่าใหม่เองก็เลี้ยงสัตว์มาทั้งชีวิตใหม่ไม่มีทางเห็นด้วยกับการทรมานสัตว์แน่นอนในส่วนนี้ต้องรอให้ทางทีมออกมาอธิบายใหม่ยังโพสต์อีกว่านึกว่าตัวเองจะเข้มแข็งที่ไหนได้ก็ต้องมาเสียน้ำตาเหมือนเดิมแต่มีคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์นี้ต่อว่าใหม่อย่างรุนแรงบอกว่าเพราะสกิลการเอาตัวรอดเป็นศูนย์วางตัวไม่เป็นพยายามวิ่งเข้าหากระแสตลอดไม่ดูเวล่ำเวลามาชงจิ้นไม่ดูสถานการณ์ทวิตไม่หยุดเหมือนคนขาดสติทั้งที่เรื่องนี้แทบไม่ต้องมาโดนผลกระทบด้วยซ้ำแต่ก็ยังพาตัวเองมาจุดนี้ได้สุดยอดจริงๆนั่นทำให้นางเอกสาวมาตอบความเห็นนั้นว่าหยุดเถอะแล้วยังได้รีโพสต์แอคเคาท์หนึ่งที่ตอบโต้ความเห็นที่โจมตีใหม่ว่านี่คือตัวอย่างของโค้ชที่น่าถูกเรียกคำขอโทษเป็นเงินสดแฟนคลับก็ออกโรงสนับสนุนให้ใหม่ฟ้องกลับการต่อว่าที่ไม่สมเหตุสมผลเช่นนี้ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ